สวัสดีครับไดอารี่ของ Day 32ซึ่งตรงกับวันที่6ตุลาคม2017แต่ว่าเรามาถ่ายกันเอาวันที่8ตุลาคม Day 34แล้วก็คือเราจะพูดไดอารี่3วันรวดบนรถไฟนี่แหละการถ่ายไดอารี่เนี่ยอย่างที่เราเคยบอกคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือเราต้องทำทุกวันใช่ไหมแล้วก็แบบถ้าวันไหนลืมไปในงานคือพอกหางหมูไปทันทีเลยอะไรเงี้ยนะมันยากมากที่จะทำให้ได้ทุกวันแต่เราก็ต้องพยายามคือช่วง3วันเนี้ย31 32 33เนี่ยมันเป็นช่วงที่เราเจอเรื่องขุกขะอย่างมากแต่32นี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะงั้นเอา32ก่อนนะวันที่32เนี่ยคือเป็นวันที่เรายังอยู่ที่เมืองเชเวลินทั้งวันเลยแต่ทีนี้นิสัยการเที่ยวของพวกเราเริ่มจะเปลี่ยนไปในทริปนี้แล้วอย่างวันเชเวลินเนี่ยจะแสดงเห็นได้อย่างชัดเจนคือเราค่อนข้างจะอู้กันอยู่ที่ปราสาทเชเวลินกับสวนของปราสาทเนี่ยกันนานมากเราไม่ค่อยได้สนใจโอชาวสักเท่าไหร่แล้วในทริปนี้อาจจะเอียนเพราะว่าไปที่ไหนมันก็คล้ายๆกันใช่ไหมเออนั่นแหละแต่ทริปแรกก็สนใจเพราะยังไม่เคยมาไงจากทริปแรกเนี่ยบางช่วงเราก็ไปเมืองเล็กๆที่มันเป็นธรรมชาติเยอะๆทำให้เรารู้สึกว่าเออชอบธรรมชาติมากกว่าแต่ไม่ใช่ว่าธรรมชาติอย่างเดียวนะคือธรรมชาติที่มีส่วนผสมของอะไรที่เป็นของยุโรปยุโรปนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็จะโอเคพูดถึงอากาศก่อนอากาศในช่วงเนี้ย6ตุลาขึ้นเดือนตุลามาปุ๊บเนี่ยอากาศจะหนาวลงอย่างเห็นได้ชัดไม่เหมือนช่วงก่อนหน้านี้เลยที่แบบว่าตอนเช้าหนาวหน่อยนึงตอนกลางวันถ้าเดินเยอะๆก็เริ่มร้อนเหงื่อออกตอนเย็นก็หนาวขึ้นแต่ว่าไม่สู้ตอนเช้าแต่นี่คือตั้งแต่ต้นเดือนตุลามานี้เหงื่อไม่เคยออกสักแอะเลยถึงจะเดินเยอะแค่ไหนก็ไม่เคยออกก็แสดงเห็นว่ามันหนาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนต้องใส่ผ้าพันคอตลอดเวลาจากเดิมที่ไม่เคยใส่เสื้อสกีก็ต้องใส่ละแต่ว่ายังทนได้อยู่นะจริงๆแล้วแต่ว่าทรมานขึ้นคือสรุปคือหนาวขึ้นอย่างรู้สึกได้เลยใช่แล้วทีนี้เรื่องของอากาศก็จะเป็นฝนมั่งไม่ฝนมั่งสลับกันอยู่อย่างนี้แหละนี่มันเป็นวันเหมือนกับวันชิวอ่ะไปเรื่อยๆดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยๆดูเป็ดดูวิวดูอะไรไม่ได้มีสาระอะไรมากอ่ะพิพิธภัณฑ์ข้างในตัวปราสาทอ่ะไปเรื่อยๆมันไม่ได้ถึงขั้นว้าวเวิร์ลนะแต่ก็โอเคใช้ได้แต่จริงๆเราก็ชอบแบบนี้นะอู้ไปเรื่อยๆเงี้ยออกช้าเดินทอดน่องไปเรื่อยไม่ต้องตามโปรแกรมมากวันนึงใช้เวลาไม่มากอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนั้นคือในอุดมคติซึ่งเรามีโอกาสได้ทำในบางวันของทริปนี้เป็นส่วนน้อยแต่ใจจริงเราอยากทำแต่ในความจริงเราทำไม่ได้เพราะว่างกถ้ามาหลายๆวันแบบนี้มันก็ทำแบบนี้ได้ไงแต่ถ้าเกิดว่ามาน้อยวันอ่ะเราทำใจไม่ได้ที่จะทำแบบนี้ไงอันนี้คือน้อยวันใช่ไหม40คือมากไงเรามามากเราก็เลยอู้ได้ไงแต่ถ้าเกิดว่าเรามาน้อยกว่านี้เราก็คงทำใจไม่ได้ที่จะอู้จริงๆอ่ะจีเขาติดตามพวกเขาเรียกว่าอะไรนะยูทูบเบอร์ดิจิตอลโนแมดดิจิตอลโนแมดแล้วมีบางคนที่เขาทำงานถ่ายรูปใช่ไหมเหมือนไปเที่ยวไปด้วยถ่ายไปด้วยอะไรเงี้ยถ้าวันนั้นมันฝนตกหรือว่าแสงอะไรไม่เข้ามุมเขาเนี่ยเขาก็กลับบ้านนอนเลยอย่างเงี้ยชิลมากอยู่นานเอาเป็นว่านั่นคือความคิดที่อยากจะทำในอนาคตแต่ตอนนี้ยังติดความงกอยู่ก็มีโอกาสได้ทำในบางวันโอเคอันนั้นคือแฮปปี้จบไปแล้วสำหรับช่วงก่อนกลับบ้านพอกลับมาบ้านปุ๊บทีนี้แหละมันมีพายุเข้าในตอนวันก่อนที่เกือบกลับบ้านไม่ได้แต่ว่าทีนี้ผลกระทบของพายุลูกนี้ก็คือรางรถไฟพังต้นไม้ล้มทับรางรถไฟเป็นพันต้นเลยตอนเหนือของประเทศเยอรมนีเลยผลก็คือว่าวันถัดไปเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเมืองจากเชเวลินไปเมืองลอสต็อกซึ่งอยู่ทางเหนือขึ้นไปอีกนี่นะเราไม่แน่ใจว่ามันจะมีรถไฟไปหรือเปล่าเราเช็คข่าวของเว็บไซต์ที่เนี่ยขนาดรถไฟฮัมบวกไปเบอร์ลินฮัมบวกไปฮันโนเฟอร์ฮันโนเฟอร์ไปเบอร์ลินเกือบทุกสายเลยก็ว่าได้อะส่วนใหญ่อะยกเลิกเส้นทางเพราะว่ามันมีต้นไม้ทับอยู่ใช่ไหมเขาบอกว่ากำลังคนของเขาไม่สามารถซ่อมแซมทั้งหมดได้ในทีเดียวทีนี้เอาแล้วไงแล้วเราจะไปลอสต็อกได้ยังไงล่ะคืนนั้นเราก็นั่งขบคิดกันแต่ค่าห้องที่ลอสต็อกไปแล้วแถวแถวเชเวลินเนี่ยเที่ยวหมดแล้วไม่อยากอยู่ต่อแล้วอยากจะไปแล้วสุดท้ายเราก็ตัดสินใจไปจองฟิกบัสคือเราไม่ได้คิดมาก่อนหน้านั้นคือเราไม่ได้ซื้อตั๋วรัดก่อนล่วงหน้าด้วยว่าไม่มั่นใจเรื่องรถไฟแต่เราก็ไม่ได้ขบคิดมาก่อนว่าเราจะไปยังไงไม่ได้คิดถึงเรื่องว่ามันไปไม่ได้แต่พอถึงเวลาว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปยังไงดีหน้าไหนไหนเสิร์ชดูซิเสิร์ชในเว็บการรถไฟอ่ะมันดันขึ้นเครื่องหมายตกใจมันไม่มีอ่ะคือมันไปไม่ได้อ่ะมันไม่มีรถไฟที่จะไปลอสต็อกแล้วเราจะไปไงอ่ะขั้นตอนของการคิดเนี่ยมันนานมากอยู่ดีๆก็เลยนึกขึ้นได้ว่าแล้วทำไมเราไม่ไปฟริกบัสน่ะมาฟริกบัสมันมีเส้นทางไหมเออมีว่ะแต่ว่ามันแพงว่ะถ้าจองล่วงหน้าเดือน2เดือนน่ะมันก็แค่คนละ5ยูโรแต่ว่ามาจองอ่ะตอนเนี้ยจองคืนนี้แล้วไปพรุ่งนี้เลยเนี่ยตอนแรกอ่ะ12ยูโรอยู่แล้วทีนี้เราคิดช้าผ่านไปแค่ชั่วโมงกว่าๆมันกลายเป็นคนละ13แล้วก็2คนเสียไป26ยูโรไปตรวจมาฮัลโหล Thank you ซ
ึ่งกว่าจะตัดสินใจนั่งฟิตบัตได้เนี่ยมันลำบากใจมากเพราะว่าเราต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นคือฟิตบัตมันทำได้แค่ไปถึงลอสซ็อกแต่เราต้องนั่งรถไฟภายในของลอสซ็อกนั่งรถรางเราต้องซื้อตั๋ววันภายในเมืองลอสซ็อก2คนอีกประมาณ 10.4 ยูโรคือสรุปแล้วค่าใช้จ่ายเราจะเพิ่มขึ้นจากที่เราตั้งเอาไว้ใช่ค่าใช้จ่ายเราจะเพิ่มขึ้นก็เลยคิดมากจริงๆมันก็เพิ่มขึ้นไม่เท่าไหร่หรอกไม่กี่ร้อยจริงๆเรายกเลิกไม่ได้นั่งเรือเชเวลินไปแล้วก็ประหยัดไปได้ตั้ง1,200 กว่าบาทแล้วเราก็ยังคิดมากอยู่จบสำหรับไดอารี่ Day 32